แค่ไหนเหนือร่างกายนี่หรือเราเพลิดเพลินในกุศลส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นเนี่ยบางทีเราพระจะทำพระธาตุอย่างนี้จิตกุศลมันขึ้นดลใจไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือวันไหนท่านจะเทปูนเนี่ยเราไปเทปูนก็ท่านเกิดกุศลมันเกิดดลในจิตในใจขึ้นมาทำเท่าไรไม่เหนื่อยบางทีคนท่านอายุมากมากนี่ไปหิ้วปูนกระป๋องอะไรปกติทำไม่ได้นี่แสดงว่ากุศลมันขึ้นในใจแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยร้อนแดดร้อนก็ไม่ร้อนค่ำมืดดึกตื่นมาที่แหมวันนี้มันน้อยเหลือเกินเสียงได้ยินเสียงต่อคอนโป๊กโป๊กเนี่ยอยู่เลยตะวันตกดินไปแล้วแสดงว่ากุศลเนี่ยมันขึ้นท่วมท้นในจิตใจเหลือเกินอยากจะทำให้มันมากมากขึ้นไปตอนนี้หากว่าเรายังนึกไม่รู้นึกไม่รู้อะไรอย่างนี้ไอ้วันไหนเราเคยไปทำมาหากินจะได้เงินได้ทองเลยแหมไอ้วันนั้นมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันไม่เหนื่อยนะวันนี้มาทำถึงตอนเย็นจะต้องได้เงินแล้วโอ้ยมันทำใหญ่ทีเดียวเมื่อนั้นเมื่อนี้จุดหมายจะได้เงินแล้วมันจะมีจิตอะไรพิเศษอะไรบวกขึ้นมาไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้เงินนั่นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจเรากระชุ่มกระชวยรู้สึกขยันหมั่นเพียรพยายามในการทำในเรื่องบุญล้วนๆนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันว่าเมื่อบุญขึ้นสิงสู่ในจิตใจแล้วเราก็ท่วมท้นปรารถนาต้องการอะไรทำไม่ลดไม่ละทีเดียวดังนั้นเวลาว่าเราตั้งใจปรารถนาทำอะไรในขณะนั้นตัดสินใจลงไปเลยทีเดียวเรื่องบุญเรื่องทานจึงมีกุศลแรงเติบโตเอาทีเดียวต่อจากนี้ไปเราก็จะได้สวดทั้งสังฆคุณเพียงกันอีก14จบเดชาอนุภาพแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยญาติจะได้สวดสัตยาอัญเชิญพระสังฆคุณให้ปรากฏในที่เพื่อคุ้มครองป้องกันประเทศชาติศาสนาจักรีวงศ์ให้หลอดพ้นจากพยานอันตรายภัยทั้งหลายทั้งปวงทั่วสารทิศดังข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมการตั้งจิตในครั้งนี้จงให้บังเกิดพระราณีสงฆ์ขจัดเสียซึ่งโรคภัยทุกข์อันตรายทั้งปวงอย่าได้พึงมีขอให้มันเกิดความสุขมันเกิดลาภมันเกิดผลเกิดสิ่งที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกิจการงานด้วยการทุกทุกท่านตลอดกาลและนานเทอญส่วนร้อยแปดก็สำเร็จตรงแล้วสำหรับในวันพระนี้ก็เป็นกุศลผลบุญของเราที่เราได้สวดสาธยายยอมได้ดำรงคงไว้ซึ่งอานิสงส์ใหญ่สามประการประการที่หนึ่งเราก็เจริญพุทธคุณสรรเสริญบุคคลที่เราเคารพนับถือสูงสุดในชีวิตคือเจริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สองก็ทำให้เราเกิดรื่นเริงในธรรมจิตใจเราก็มั่นคงปรีชาสามารถทำให้เกิดสติปัญญาที่สามเราก็ได้รับคุณอานิสงส์คือการเดินไปตามทางอริยมรรคอริยผลที่พระพุทธองค์พระอรหันต์สาวกได้ดำเนินมาแล้วในทางที่เราได้เจริญคุณยิ่งกว่านั้นยังประกอบให้สมาธิที่เราจะถึงได้มันเกิดขึ้นเป็นอานุภาพเราจะมุ่งหมายไปที่หนึ่งที่ใดก็มันเกิดอานุภาพแหวนล้อปกป้องคุ้มครองให้คุณอานิสงส์คุณานุภาพในพระรัตนตรัยนี้จงบันดาลให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ต่อไปได้สวดโอทาธิปาแล้วก็มองพระสมัยแล้วก็กราบไม่ใช่เกิดการพอดีมองเห็นเป็นงามโดยธรรมชาติไม่ใช่แกล้งทำเอามาเชื่อว่างๆลองดูก็ได้ใครๆลองกราบไปดูแล้วถ้าไม่ใช่ปุโรหิตปุโรหิตเลยมันเป็นพอดีมันเป็นความจริงใจถึงพระเอาว่าเรากราบหรือกราบเออกราบหรือกราบวันนี้ไม่รู้เรื่องนี่อย่างพวกที่หัดฝึกหัดตัวที่จะบวชนี่ต้องกราบเป็นจางพระบดินกราบลงไปห้านิ้วชิดแล้วก็วางมือนี่ต้องให้ติดให้ห่างกันอย่างน้อยสามแล้วให้หน้าลงไปแตะ
โคกนะตอนนี้ตอนนั้นซื้อโต๊ะเนี่ยรับมาฝากตัวไว้นะแล้วก็กราบลงไปตอนหลังก็มาสร้างผ้ากราบขึ้นผ้ากราบเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมันเกิดขึ้นทีหลังๆนี่สมัยพุทธเจ้านะแหมผ้ากว้าง4นิ้วยาวขึ้นนั่นก็ต้องเก็บน้ำกันแล้วผ้ามันก็มีใช้ไม่ได้ผ้ากราบจึงไม่มีกราบอย่างนี้โดยการประคองกราบเป็นจางประดิษฐ์ให้ได้ลักษณะมาสมัยปัจจุบันนี้เขาใช้ผ้ากราบเพราะอะไรเพราะว่ารองไม่ให้หน้ามันไปเพื่อนไกลที่สุดที่พื้นที่อยู่ไร่อยู่นาพระเดินไปนี่บางคนก็กราบได้เป็นจางประดิษฐ์เดี๋ยวนี้กิริยาอย่างนี้ก็ชักหายไปแต่ว่าจะบวชพระแล้วก็ไม่ได้ยังรักษาไว้อยู่เป็นจางประดิษฐ์เป็นจักนั่นแหละแปลว่าห้าให้ได้ลักษณะห้ายังไงหัวเข่าคุกเข่าสองมืออีกสองแนบลงไปให้ข้อสองติดเหมือนช้างหมอบก็เป็นสี่ละหัวเข่าสองมือนี่สองแล้วมาผากหนึ่งให้แตะพื้นเป็นห้าให้ได้ลักษณะห้าแล้วเป็นจังแล้วประดิษฐ์พร้อมทางกายภูเขาถ้าว่าเป็นโบราณเนี่ยเขาจะลงทีละนั่นกันเขาจะนั่งยองๆหัวเข่าลงมาหนึ่งหัวเข่าขวาซ้ายสองมือขวาสามมือซ้ายสี่นะผ่าข้าเขาจะลงเป็นจังหวะแต่มาในสมัยเดี๋ยวนี้เขาภูเขาเลยภูเขาแล้วก็มือขวาลงมือซ้ายไอ้มือไหนลงก่อนไม่มีประมาณไม่ใช่เรื่องของการกราบแล้วแต่ใครถนัดก็ช่วยได้คือยันไม่ให้เตะหรืออะไรอะไรหรือลงไปตั้งไว้ก่อนเวลาจะลงไปเนี่ยนิ้วมือต้องให้ห่างกันอย่างน้อย3นิ้วพอสมควรอย่าให้ห่างมากไปห่างมากไปไงผิดอะไรหน้าผากก็จะไปโป๊กให้เพราะว่าชิดเกินไปมันก็เป็นกิริยาที่ไม่ค่อยคล่องตัวเรียกเป็นจางประดิษฐ์ผู้จะบวชอย่างนี้ต้องให้ฝึกกันนี้ไว้ให้รู้ลักษณะเป็นจังประดิษฐ์ยังไงเป็นการนอบน้อมโดยกายอย่างที่สุดในทิเบตเห็นเล่าว่ากับอัดถังขประดิษฐ์อีกจะเป็นจังประดิษฐ์อัดถังประดิษฐ์นี่อัดถังก็ว่า8ลักษณะ8เลยเขานับถึงหน้าอกไปด้วยหน้าอกไปหน้าแข้งอะไรก็ลงไปด้วยให้ได้8เพิ่มอีก3หัวแม่เท้า2หัวแม่เท้า2หน้าอก1ให้หน้าอกติดด้วยก็เลยนอนลงไปเลยนอนเหยียดเท้าหน้าอกติดดินน่ะเรียกอัดถังก็ประดิษฐ์ลักษณะ8คือนอนลงไปเลยบางคนก็เลยคงไม่ลุกขึ้นเลยมันหลับสบายก็มีผ้าปูแล้วก็นอนมาทั้งตัวเหมือนเราปูนอนคงจะใช้ในเมืองไทยไม่ได้อย่างนั้นเพราะที่เบสมันนอนที่นั่นไม่ได้หนาวเมืองไทยนี่มันอุ่นๆดีแบบผู้เสร็จก็อัดถังคิดกับอัดถังกับประดิษฐ์ก็เลยนอนครอบก็เลยคงจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยใช้เป็นจังกับประดิษฐ์ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่มีกำหนดกฎเกณฑ์ผิดถูกอะไรเป็นนิยมแล้วแต่ว่าใครจะนิยมแค่ไหนแต่ใครจะนิยมอย่างไรเหมือนอย่างคนจีนก็กราบเหมือนกันคนจีนที่ใช้แบบคนจีนที่เกิดมาจากเมืองจีนอะไรก็กราบไว้อย่างทางไปอย่างนี้ก็เข้าใจว่าในเมืองจีนเนี่ยจะต้องสวมเสื้ออะไรแบบยิ้วอะไรอย่างเงี้ยสวมเสื้อใหญ่ๆกราบมันถ้ามือกว้างๆเนี่ยมันก็สะดวกเหมือนอย่างจะปกอะไรลงไปว่าเสื้อผ้ามันอย่างฝรั่งเหมือนกันที่สวมสูทสวมเสื้อชั้นนอกก็ต้องกราบมือทางนะกราบมือคิดไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งผิดพึ่งสูงอะไรเป็นนิยมที่ไหนให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิประเทศนั้นนั้นแล้วการนมมือการอะไรมันก็มีเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยก็มีเข้ามาประกอบอีกหลายๆอย่างค่อยรู้ไปเมื่อละเสร็จแล้วก็พักผ่อนก็ได้ครับเป็นวันที่เราได้กำไร
การประพฤติปฏิบัติร้ายประการในเช้าถวายสังฆทานมาจนกระทั่งเย็นได้สวดพระธรรมวัดได้นั่งปฏิบัติได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณนรคุณโอ้เดี๋ยวให้สิ่งเนี่ยนั่งทางในอะไรจะเรียกในตามตลาดสมุทาเราก็คือการปฏิบัติเพื่อให้มีฐานะคือจิตตั้งมั่นแปลว่ามีความสงบหรือนั่งสมาธินั่นเองการนั่งสมาธิคือทำให้จิตใจสงบเป็นการปฏิบัติวิชาการที่สูงสุดในพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่พุทธองค์หรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบรรลุมรรคสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการกระทำจิตให้สงบและให้เกิดปัญญามีความร่วมรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวงจิตก็ถอยพ้นจากอาสวะมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ขึ้นจนกระทั่งถึงวิสุทธิความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงตัดขาดออกจากการเข้าไปผูกพันแปลสภาพในทางโลกียวิสัยสืบต่อไปเมื่อดับขันธ์ปฏิภาณแล้วก็จะไม่ลงมาเกิดสืบชุดพบสืบชาติต่อไปเพราะพบชาติก็ดับสิ้นแล้วสวยอมตะสุขอยู่หรือมีความสุขอยู่ในแดนหนึ่งซึ่งปราศจากปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะสุขแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงสืบต่อไปพระองค์ก็ทรงสั่งสอนโดยเทศนาพระธรรมให้พุทธศาสนิกทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งการปฏิบัติธรรมมีอุบายต่างๆที่จะทำให้จิตสงบเป็นต้นว่าตั้งแต่เริ่มต้น